สวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิศเป็นจานครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องแรงงานไทยนะครับผมพอดีข่าวออกมานะครับผมว่าเดือนสิงหาคมนะครับผมเขาจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแรงงานต่างชาตินะครับผมเป็น 28,000 บาทนะครับผมนะครับช่วงนี้ผมก็ทำงานกะกลางคืนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปเกี่ยวกับแรงงานไทยในจังหวัดสักเท่าไหร่นะครับก็เลยพาไปเที่ยวอย่างเดียวครับผมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวบ้างพาไปกินนู่นไปกินนี่กับแฟนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปสักเท่าไหร่ครับผมเพราะกลางวันนอนอย่างเดียวครับผมวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับค่าแรงไต้หวันนะครับผมนะครับวันที่14สิงหาคมนะครับผมเขาจะประชุมครับผมรัฐบาลกับเอกชนเขาจะประชุมกันนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นหรือไม่ครับนะครับถ้าปรับขึ้น 28,000 โหผมไม่อยากจะคิดเลยผมถ้าปรับขึ้น 28,000 จะโดนหักค่าอะไรมากนั่นแหละครับผมว่ามันปรับขึ้นน่าจะให้พันกว่าบาทครับเพราะปีที่แล้วครับผม 22,000 ปีนี้เป็น 23,100 ครับผมปีนี้ปรับขึ้นมาอีก 1,100 นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับปีหน้าน่าจะขึ้นอีกแค่พันกว่าบาทนะครับน่าจะ 1,200 อ่ะตีเป็น 1,200 ครับผมถ้าขึ้นเป็น 1,200 ครับผมก็เป็น 24,300 บาทนะครับผมนะครับผมว่าขึ้นประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับเท่านั้นแหละครับผมแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันครับผมเพราะไต้หวันช่วงนี้ส่งออกเขาบอกว่าขายดีครับผมส่งออกยอดเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับผมเขาก็ดูยอดส่งออกยอดกำไรอย่างเงี้ยครับผมเขาเลยจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานต่างชาตินะครับผมแต่ก็จะเพิ่งดีใจครับผมไม่รู้ว่ามันจะโดนหักค่าอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าหักไม่คุ้มกับรายได้อีกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ช่วงนี้มันนั่นแหละครับต้องรอติดตามข่าวทีครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีครับผมนะครับตอนนี้ก็ติดตามข่าวไปแล้วนะครับผมหน้าตายังไม่แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับผมถึงจะเอาคลิปลงตอนเย็นๆนู่นนะครับผมความคิดส่วนตัวผมถ้าขึ้นมา 28,000 จริงๆนะครับผมไม่คิดนะครับว่าค่าครองชีพไต้หวันมันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาอีกเท่าไหร่เพราะตอนนี้ข้าวของอะไรก็แพงครับผมแพงเป็นบางอย่างถูกเป็นบางอย่างน้ำเปล่าก็ขวดละ10บาทนะครับผมนะครับรอลุ้นรอติดตามครับผมนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแค่พันกว่าบาทนะครับผมมกราปีหน้าก็รู้ผลแล้วครับผมว่ามันจะขึ้นให้กี่บาทช่วงนี้ก็คอยติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีข่าวอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีครับผมครับเดี๋ยวขออัปเดตข่าวนะครับผมมีคนติดต่อมาหาผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอยากไปเกาหลีอยากมาทำงานไต้หวันผมก็ไม่อยากแนะนำให้ไปเกาหลีสักเท่าไหร่กันแล้วครับผมนะครับดูผมเป็นตัวอย่างนะครับผมมันไปแล้วมันอยู่แบบหลบๆซ่อนๆนะครับถ้าไปแล้วมันเจองานดีงานไม่ดีนะครับผมเราย้ายงานเราก็ต้องเสียค่างานอีกครับผมอย่างถ้าสมมติถ้าไปเกาหลีครับผมบางคนก็ไปแบบไปกับนายหน้าบางคนก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองครับผมโอ้ดูข่าวช่วงนี้ไปเที่ยวเกาหลีหน้าร้อนโอ้โหติดตอมอยกลำอย่างเงี้ยครับผมน่ากลัวมากอย่าไปเลยครับผมช่วงหน้าร้อนเงี้ยครับผมไม่แนะนำถ้าใครจะไปลองบินไปช่วงหน้าหนาวบ้านเขาเพราะหน้าหนาวนี่เปอร์เซ็นต์เข้าได้มาสูงครับผมเพราะมันเป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวของเขาครับผมแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาเข้ามาด่าผมอีกผมก็เลยปิดอะไรปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับไอที่ผมเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแรงงานขี่น้อยที่เกาหลีครับผมมีแต่คนเข้ามาด่าผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
อ่ะเอาเป็นว่าขอระบายนิดนึงแล้วกันนะครับผมครับส่วนใครที่สนใจมาทำงานไต้หวันนะครับสอบถามมาแล้วจะเลือกโรงงานแบบไหนอย่างงู้นอย่างนี้เอาในหน้าแบบไหนพี่มาในหน้ากับใครพี่มากับบริษัทไหนผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครทักมาผมก็จะบอกครับผมว่าผมมากับบริษัทไหนอะไรยังไงแต่คนรุ่นใหม่ที่มาทำงานบริษัทเดียวกับผมแล้วไม่ได้มาบริษัทจัดหางานบริษัทกอนะครับผมเข้ามากับบริษัทขอเห็นไหมครับมา2บริษัทนะครับผมบริษัทผมเนี่ยครับบริษัทไต้หวันเนี่ยครับผมมีในหน้า2บริษัทแล้วครับผมที่จะใครที่จะส่งแรงงานไทยมาทำงานไต้หวันเนี่ยครับผมมาอยู่โรงเดียวผมครับผมมีในหน้า2เจ้านะครับผมบริษัทกอกับบริษัทขอผมมากับบริษัทกอเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนนะครับผมชุดเนี้ยมาบริษัทขอนะครับบริษัทจัดหางาน2บริษัทแล้วผมที่ส่งแรงงานไทยมาทำงานบริษัทเดียวกับผมนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวขอตัวไปนอนพักก่อนนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยครับเลิกงานมาครับผมถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเงินทองยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย